สวัสดีครับเพื่อนผมกระดิสันนะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับผมเกม The Battle Cats นะครับเราไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะครับเพิ่งมาลุยกันมั่งนะครับช่วงนี้ผมก็ยุ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วนะครับโอเคนะครับ ลองอันใหม่นะครับก็คือทำไมทำไม่ได้ทำไรโอเคนะครับก็ลองของใหม่นะครับหมายถึงว่าลองโปรแกรมอัดเว็บแคมใหม่ครับทำไมไม่มาทีคอนติเนียไหมแน่นอนผมเล่นอยู่ด่านไหนไม่รู้ลืมนะตอนนั้นมันแบตหมดพอดีนะถ้าจำไม่ผิดโอ้มาปุ๊บมาต่อเลยนะครับปรับสักตัวนะครับสำคัญครับต้องจัดมันให้หมดครับตัวไหนมาดีตัวเนี้ยเร็วดีนะบินเร็วดีนะไม่ใช่อะไรนี่นะครับแต่ผมจะไปเล่นEntry to the Future ต่อนะเพราะว่าผมเริ่มลุยด่านเอเลี่ยนไปได้แล้วนะครับด่านที่ยากๆคราวนั้นนะครับผมก็ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรา yes โอ้ได้พอดีเลยโอเควันนี้ก็จะไปเปิดกันต่อนะครับกับหลายๆอย่างใหม่นะครับของใหม่เพียบที่ผมต้องเปิดนะเห็นไหมเก็บมาเยอะนะครับไม่ได้อัดนานนะก็เก็บสะสมไว้มั่งอะไรมั่งตอนนี้กามาโตโต้ผมก็จะมีตัวเลเวลขั้นต่อไปหนึ่งตัวแล้วนะครับมันไม่ใช่อินเทิร์นแล้วไม่ใช่เด็กฝึกงานแล้วมันเป็นอย่างอื่นนะครับลืมแล้วชื่ออะไรต้องไปดูมันจะต่างกันที่หมวกครับหมวกมันจะมีสีที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นพวกได้มีเยอะเหมือนกันครับนานได้แล้วนะตัวหนึ่งบ้านโจนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นอันเดอร์ลิงนะครับอันเดอร์ลิงคือแปลว่าแบบลูกน้องครับลูกน้องครับอันเดอร์ว่าใต้ใช่ป่ะครับผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานั่นเองครับก็คือลูกน้องนั่นเองครับวันนี้ก็ไปเปิดกันนะครับกับแคทแคปซูลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเปิดโกกันนะโอ้ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในสุดก็ได้มั่งกันนะไม่ค่อยได้นะแทงไหมไม่ได้เลยตั้งแต่เล่นมาไม่น่าเชื่อเลยตัวนี้ไม่ได้ใช้นะลองอิโมชันต่างๆครับนี่คืออะไรเอ๊ะผมไปทำอะไรมันโอเควันนี้ก็ไกลแล้วนะครับเยอะแล้วมันมีพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยคนตอกนี่นะครับก็ดีนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ผมลองดูว่าสนุกดีนะครับคนตอกนะครับดีมากดีมาก
มเอาพวกนี้ดีกว่านะพวกสตาร์ดงสตาร์ดีพวกอะไรเงี้ยหมดละนะครับไปเปิดสีทองกันครับเราครับน่าจะได้ตัวลายใหม่หรือเปล่านี่ครับ Red Blaster นะ Triple Charm นะ Uber Rare นะขอให้ได้ Uber Rare สักทุกนะแต่คงได้ยากนะดูละถ้าตัวใหม่นะครับขอให้ตี Matter หรือว่าตีตัวอะไรก็ได้สิ Fortune Teller Fortune Teller Fortune แปลว่าโชคนำชะตา Teller คือแบบเทลว่าพูดบอกนะครับเทลเลอร์พูดบอกนะครับก็คือพวกที่มันดูดวงชะตานั่นเองนะแมวดวงดูดวงชะตาครับแมวดูดวงนั่นเองนะพูดง่ายๆนะโอเคสำหรับไอ้ตีผมก็มีประมาณล้านหนึ่งนะผมก็จะไปอัพ Uber Rare ผมนะครับซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายแล้วที่ผมจะต้องอัพนะครับก็คือขั้นสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆนะโอเคนะไหนว่าตัวใหม่เมื่อกี้A cat that loves the idea of fortune telling นะครับก็ดูดวงบ่อยนะครับชอบดูดวงนะ had read one too many astrology books นะครับก็อ่าน astrology books หนังสือ astrology แต่ว่าอะไรไม่รู้ครับอ๋อทำให้ศัตรู floating นะที่มันบินนะ floating เลยพวกลอยนะกระเด็นกลับไปโอเคครับเราก็ไป up super uber land ของเรานะครับอมาเทลัสสื่อของเรานะครับก็ขั้นสุดท้ายนะประมาณล้านหนึ่งบ้ามากเลยนะครับตัวดีนะครับใช้เยอะมากสุดยอดครับได้มาล้านหนึ่งแล้วนะครับสุดยอดต่อไปก็อัพตัวนี้นะครับเนี่ยนะหรือว่าตัวแฮกเกอร์ของผมครับยังได้ต้องอัพแฮกเกอร์ต่อไปไปเล่นกันต่อนะสำหรับ Battle Cat Into the Future นั่นเองครับปะซาอุดิอาระเบียกันครับ7นาทีแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เป็นสายตีเอเลียนนะครับสำหรับทีมผมทีมนี้นะครับเพราะมีตัวนี้นะที่ทำให้ศัตรูเอเลียนหยุดได้เดี๋ยวส่งตัวนี้มาตัวหนึ่งก็พอนะให้มันตีให้มันกวาดนะครับตกนะครับสะบัดหัวใส่นะครับตัวเดียวก็พอนะเราต้องรีบนะโอ้โหเจอเอเลี่ยนมาตัวนี้ต้องเอเลี่ยนต้องกลัวนะเพราะเอเลี่ยนมันเก่งปกติเต็มละนี้มาพร้อมนะครับโอ้ตายครับนี่แหละนะที่ผมต้องการนะนี่แหละโอเคแล้วตอนนี้กลัวแต่มีอย่างเดียวนะเพราะมีปกติแรงนายเราก็มีตัวโน้ตบุ๊กของเราช่วยแฮกเกอร์มาช่วยนะยิงมิสไซล์ไปเรื่อยๆจัดระยะไกลนะครับสู้ได้ปะเนาะนี่กันเป็นน่าจะสู้ได้นะไม่ยากมากดูละตายเจอมาเทลัสสึลงแล้วมือดับแน่ๆนะมาเทลัสสึอ้าวตายก่อนนะมาเทลัสสึลงจ้อยนะยิงไปตรงๆโอ้ไม่เข้าเว้ยเริ่มยากนะมินูเดอร์ฟิวเจอร์นะไม่ง่ายเลยนะครับ
เคตายหมดแล้วนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะศัตรูเสียบไปทีนึงไม่น่าจะมีตัวอะไรแล้วล่ะถ้ามันออกมามันก็ตายเหมือนเดิมดูแล้วเนี่ยจัดทีมนี้โคตรโหดครับเรียบร้อยนะดีมากบลัดฟรุตนะครับบลัดก็คือเลือดนะฟรุตก็คือผลไม้เลือดนั่นเองนะครับฟรุตไปดูบลัดฟรุตดิทำอะไรได้นะหัวนี้ไม่ได้สักอันเลยเว้ยโอ้ได้ซูเปอร์เลยได้บลัดฟรุตผมคอสมิกเอเนอร์จีนะโอ้อันนี้ก็เต็มนี่ครับตีเรดเอนเนมี่นะแรงขึ้นนะ 58% นะตีตัวแดงแรงขึ้นนั่นเองนะโอเคนะเอจบแล้ว graduate แล้วนะครับจบแล้วมีหลายหมวกนะต้องลองหมวกอะไรวะไรสาระจริงๆนะโอ้มาเพียบผมมีตัวตีไวอยู่แล้วนะเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะก็คือตัวนี้นะตัวตีไวให้มันสะบัดหัวไปนะตีไวมากนะไม่กลัวเลยนะสบายนะโอ้โหดูอย่างเดียวเลยเว้ยโอ้โหตัวนี้สู้ไม่ได้6ตัวดำมาแล้วเสียตายดีนะโอ้โหตัวนี้น่ากลัวนะมันจะเป็นเอเลี่ยนนะมันตีแรงมากเอเลี่ยนไม่ใช่อะไรไม่ไรเรามีอาร์ทาติลัสเราชาร์จมันไวนะแม่มันให้มันเดินช้านะก็ดีโอ้โหมันจะรัดสื่อผมกระเด็นตายแล้วนะสมบัตินะโอเคไปทำให้ชะงักไปดีนะมีมังกรบาร์มูนนะไม่งั้นเนี่ยหนักกว่านี้นะตัวพลังจิตนี่ก็ดีนะครับที่จริงนะเพราะว่ามันตีค่อนข้างไกลนะโอ้ได้ของมาหมดมากเลยดีมากนะไปอัพก่อนครับอัพแฮกเกอร์ของเราเพิ่มอีกสักนิดนะแฮกเกอร์ผมโอเคแฮกเกอร์ใกล้เต็มละแฮกเกอร์ดีนะเพราะว่ามันตีไกลมากใช้สำหรับตีหัวหน้าเก่งๆนะประมาณนั่นแหละไปซาฮาราต่อนะผมว่าใกล้จบแล้วล่ะมั้งในจุดฟิวเจอร์นะดูๆแล้วนะตัวอะไรมาโอ้สบายอินฟิวเจอร์มีอูดเอเลี่ยนนั่นเองนะจะอูดเอเลี่ยนตัวงูนะเอาแค่ตัวมาสเตอร์ของเราไปชนก็พอนะไปมึงต่อยดิกัดดิกัดเลยกัดดิกัดดิโอ้ถึกเนาะแม้ถึกขนาดหน้านี้นะครับมาเพิ่มสักตัวนะ
หมูเดี๋ยวเอาทอไปทุบนะเพราะทอตีแรงแรงใกล้เต็มแล้วนะเต็มแล้วก็สบายแล้วเต็มแล้วก็เก็บตัวไปทุบทุบทีเดียวกระเด็นนะครับโอ้โหชั่วมาแล้วนะครับวิ่งอย่างไวสมแรกตัวนี้แหละตัวที่เกลียดมากนะตายตายซะโอเคเจอรุมนะสกัดนะมันจะเก่งขนาดไหนกันนะครับมันจะเก่งขนาดไหนกันนะมาอามาเทลัสสื่อมาแล้วบาฮามูดมาเดี๋ยวต้องมีตัวหัวหน้าแน่นานไงได้การละโอ้อามาเทลัสสื่อยิงทีเดียวกันปิวนะอามาเทลัสสื่อทีเดียวปิวสุดยอดสุดยอดยิงไปดีมากลูกตัวชนผมอย่าขาดแล้วก็ยิงไปเราตูมอะไรเนี่ยกราบมันตีแรงขึ้นใช่ไหมเนี่ยว่าดาบเก็บได้นะมันขึ้นว่ากดเก็บได้ไอ้บ้าเข้าใจผิดน่าชนะแล้วนะครับไม่น่ายากมากเอาทุกไปสบายโอ้ได้เทรชเชอร์ตลอดเลยดีมากโชคดีมากๆเลยวันนี้นะการหน้าใช้50ไม่น่ายากแล้วด่านนี้โอ้โหช็อกโกแลตอีจานบินนะครับละลายด้วยนะโดนความร้อนมันจะเอาตัวอะไรตัวอะไรมานะอู้แสงเจอร์นะแสงเจอร์ดีเกลียดมากนะครับเพราะมันตีแรงตีไวนะแต่ว่าได้ของน้อยนะต้องสกตัวไปต่อต้านกับมันก่อนผมไม่มีตัวเตียงเจอร์นะมีอยู่อะตัวต้องไปเอามาพิเศษนะครับสองตัวเลยสู้ได้มาสามตัวเลยโอ้ยมาเทลัสยังไม่เสร็จเลยขอมาเทลัสด้วยครับพี่ถ้ามาเทลัสมาได้สบายเลยยิงไปต่อส้มนั่นแหละดีมากเดี๋ยวคุณนี่เอเลี่ยนมาด้วยเอเลี่ยนมาด้วยโอ้โหฮิปโปทั้งหลายนะมันยึดกันจริงๆนะมาเป็นขยูงที่ไม่มีอามาเทลัสก็ปล่อยสู้ได้นะจริงแต่ว่ายากนะไม่ง่ายเหมือนปกตินะแน่นอนนะโหหลายตัวมากมาเทลัสจิกสักดอกครับมาเทลัสมีอามาเทลัสมาตัวเดียวสบายเลยมันยิงได้ทุกมันยิงได้ทุกค่ายไงได้สบายนะตัวพิเศษตัวไหนมันยิงได้หมดสบายแล้วนะโอเคต่อครับ
สักด่านแล้วกันนะครับ South Africa ครับโอเคใครหัวหน้าไม่รู้นะสัตว์ทั้งหลายนั่นมันเอเลี่ยนตรงไหนวะอ๋อมีตัวเอเลี่ยนซ่อนอยู่ตัวหนึ่งนะตัวเขียวๆเห็นไหมเออนั่นแหละนะครับเอาตัวนี้ไปกลับไปกินนะครับชนสองทีกันทีเดียวกันเป็นสบายนะเอเลี่ยนมาเถอะนะครับมันตีเร็วกว่านะครับศัตรูไม่ได้ตีนี่คือมันกระเด็นแล้วไงเออมันเลยดีนะตัวนี้ตีโคตรเร็วนะโอ้โหสบายเลยตัวคอร์สไปทุบนะตัวแดงสบายนะโอ้โหมีมาแล้วรอมาเทลัสนะครับตอนนี้ได้แน่นอนครับประตูตายตัวนี้เนี่ยได้เลยยิงไปก่อนนะถ่วงเวลาศัตรูโอ้โหมีตีแรงมากยิงไปมาเทลัสเราโอ้โหกระเด็นนะครับตายพวกเมืองทีมผมมาแล้วนะครับขย้งมาเป็นรัฐมาตัวใหญ่แล้วต้องเปิดดูมันนะจึงนะมีเอเรียนครับสบายโอ้โหตายหมดเลยเอามาชาร์จตีแรงมากจริงๆนะยอมรับมันจริงๆนะเอามาเทลัสสึกผมว่าผมต้องได้เล่นด่านแบบแบกย่าเร็วๆนี้แหละอินทูเดอะฟิวเจอร์จบก่อนนะได้เลือกแน่คิดอยู่แล้วผมจะมาเก็บมันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะถ้าจะมาเก็บพวกไอ้สมบัติทั้งหลายนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นนานนะต้องใช้เวลาคิดแต่ก่อนผมเก็บสมบัติไงรู้ไหมผมหาตัวเก่งผมก็กด2 3ทีปุ๊บแล้วผมก็ปล่อยให้มันกดชนะนะตอนนี้ยังทำไม่ได้แล้วนะแบบนั้นโอ้โหอาร์เจนตินาเรานะง่ายสุดนะครับจะโชว์ว่าเป็นเอเลี่ยนยังไงนะคือมีหงอน2อันนะครับมีเขา2อันมาไว้นะตัวสีดำตัวนี้นะสู้มันยังไงนะก็ใช้ตัวตีเร็วตีเร็วนี่แหละนะครับกับตัวนี้คอร์ดทุบด้วยกันนะ2ตัวช่วยๆกันเพราะมันตีแรงมากดูดิมันตีแรงมากเราต้องตีมันตั้งหลายทีมันจะกระปิวไปนะโอเคโอเคน้ำตั้งหลักก่อนนะไม่ดีตั้งหลักก่อนเรื่องดีเรื่องดีชนะครับชนะโอเคตั้งหลักเป็นร้อยนะครับเจอมาละเป็นขย้งมาแล้วมาเป็นลัสซึเราตัวไหนจะเป็นตัวต่อไปน่าจะเล่นบาฮามูทซะก่อนบาฮามูทนี่ตีแรงมากมันได้ชาร์จนานนะมันตีแบบหลายหมื่นมากๆ
6-7 หมื่นเนี่ย5-6 หมื่นนี่แหละจำไม่ผิดตีแรงมากแรงมากมากก็เป็นหัวหน้าตัวอะไรแน่เลยนะโอ้โหจิงโจ้ดำตามมันเอาอามาเทลัสยิงไปถ้าไม่มีอามาเทลัสสิพุ่ย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 โดนต่อยโดนต่อยแล้วกระเด็นวุ้นกระเด็นเว้ยยิงไปโอ้โห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 โดนต่อยสอยหลายรอบแล้วจนโดนสอยคางนะโอ้โหโดนแพ้แล้วโดนสอยคางเนี่ยแรงถ้าเล่นด่านนี้ที่ยิงต้องมาเก็บแคทแคนนอนไว้นะครับไม่ยิงมันนะครับ yes ชนะแล้วนะครับเราก็ใส่หน้ากากซะหน่อยนะประมาณนั้นแหละครับลูกเล่นใหม่ลูกเล่นใหม่โอเคนะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เจอใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์ครับผมก็จะเก็บแล้วก็เอามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะว่าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวดูกันเลยกี่ด่านไหนแล้ววะอีสเตอร์ไอแลนด์เนาะกี่ด่านวะ1 2 3 4 5 6 7โอ้เยอะเยอะเยอะจัก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 อะไรกี่ด่านไม่รู้นะอีกนานอยู่หรอสำหรับด่านสตอรี่นะผมก็มีมั่งนะครับสำหรับด่านสตอรี่นะครับก็เล่นเรานะครับโดยที่ไม่อัดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากนะมันมีเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากก็มีอันใหม่มาเรื่อยๆเทียร์ลงเทียร์เลสอะไรซัมเมอร์นะไอ้พวกนี้เหมือนกันผมก็จะเก็บให้ได้3ดาวให้หมดนะในภายภาคหน้านะก็รอดูกันไปเรื่อยๆนะแคทติเกตชานส์เมื่อกี้มีโอกาสได้แคทติเกตนะครับโอ้โห250เยอะชิบหายใช้เยอะนี่ใช้เยอะนี่ไม่ให้อะไรด้วยนะใช้เยอะแล้วยังยากอีกนะครับไม่ใช่อะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะกับผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับ and I will see you again up in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับปิ๊ง